อันนี้จะเป็นหมักเขือแล้วก็หมักผักไสหรือว่าหมักมะละเนาะอันนี้จะเป็นอันยัดใส่แบบชนิดทอดพี่น้องเอ่ยวิธีเฮ็ดกับบ่ได้ยากเนาะเฮาไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องประกอบเพิ่นมีหยังแดไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านสิมาเฮ็ดอันอาหารที่ว่าเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีเนาะอันนั้นก็คือมะเขือยัดไส้เนาะจะมี2แบบจะมีมะเขือแล้วก็มะขมหรือว่ามะละเนาะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องเอ่ยบ่ได้ยากถ้ามาเบิ่งเครื่องประกอบก็จะมีเครื่องประกอบหลักๆก็จะมีมะเขือ2หน่วยเนาะแล้วก็มะขมหรือว่ามะละนี่2หน่วยเครื่องปรุงเพิ่นก็จะมีอันนี้จะเป็นแฮมมันจะเป็นเทอร์กี้แฮมหรือว่าแฮมไก่งวงเนาะประมาณถ้วยน้อยนึงว่าซั่นๆแล้วก็จะมีกุ้งกับถ้วยน้อยนึงแล้วเครื่องปรุงรสเพิ่นก็จะมีอันนี้จะเป็นอันคะน้อ1บวงแป้งมัน2บวงแล้วอันนี้จะเป็นน้ำมันหอย1บวงน้ำตาลน้อย1น้ำตาลประมาณ1บวงกาแฟเนาะแม่บ้านจะบ่ใส่เกลือเพราะมันสิเค็มเนาะแล้วก็จะมีมะเพ็ดแดงใหญ่หน่อยนึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันผักแซ่บหรือว่ามันคล้ายคือผักบัวมันก็บ่ผักบัวเนาะผักที่เฮาใส่ผัดไทยนะพวกเจ้าแล้วก็จะมีมักถั่วฝักยาวเนาะมักถั่วยาวมักถั่วสายเสื้อเฮานี่ประมาณ5-6อันว่าค่อยคือว่ายากค่ะพวกเจ้าประมาณอันประมาณกําน้อยนึงว่าซั่นซะเอ้าลืมมันไปเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันหัวกะรดประมาณ2หัวแล้วก็จะมีไข่3หน่วยเท่านั้นแหละรายละเอียดค่อยสิเขียนไว้ให้อันอยู่ทั้งคลิปคือเก่าเนาะเอามาลงมือกันเลยบัดนี้ก่อนอื่นเฮาก็ต้องมาหั่นมะเขือเนาะพี่น้องเอ้ยเฮาจะมาหั่นประมาณข้อมือนึงเด้อเฮาจะบ่เฮ็ดบางหรือว่าบ่เฮ็ดหนาเกินไปหลังจากนั้นเฮาก็เอาบ่วงมาเจาะเป็นรูเนาะแต่ว่าในของมะเขือเฮาบ่ต้องทิ่มเด้อเฮายังสิเอาไปอันป่นใส่อันป่นใส่อันในมันเนาะแล้วมาเปิ้งกันอีกเนาะมากผักไสหรือว่ามากขมหรือว่ามะละนี่ก็คือกันเนาะเฮาก็หั่นคือกันพี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นเฮาก็สิมาเอาทั้งในหั่นออกต้องเอาในเพิ่นออกเนาะต้องระวังมือเด้อใส่ความสำนานต้องใส่ความสำนานเด้อจะเฮ็ดเป็นบ้องแบบนี้เนาะบัดเวลาเฮาทอดออกมาน่ะมันจะบ่ขมเด้อพวกเจ้ามันจะแซ่บๆเด้อเฮาก็มาเอาในนี่ออกมาขมนี่นะข่อยก็บ่จักสิเอิ้นซื้อแบบใดเนาะข่อยก็เอิ้นหมากผักไสเด้ล่ะมาเบิ่งกันอีกเนาะจะได้ประมาณนี้พวกเจ้าวันนี้เฮาสิพักในส่วนอันนี้ไว้แล้วเฮาสิไปปรุงอันเครื่องในเครื่องปรุงกันเลยเนาะนี่จะเป็นในมะเขือที่ว่าแม่บ้านออกเมื่อกี้หั่นนะเฮาต้องซับให้เพราะเป็นมุนกับบ่มุนปานใดเนาะแล้วสิเอาไปปรุงเพิ่นนี่จะเป็นมักเพ็ดแดงมักเพ็ดใหญ่แดงเนาะเฮาก็จะมาเอาในเพิ่นออกแล้วก็จะมาซอยเป็นนั่นเป็นต้นน้อยๆเนาะแล้วก็สิเอาไปป่นน้ํามันมะเขือแล้วก็จะมีหัวกะรดก็จะมีมะถั่วฝักยาวอย่างหั่นแหละจะซอยเป็นอันตอนน้อยๆประมาณนี่จะเป็นกุ้งประมาณ1ถ้วยน้อยเนาะอันนี้แม่บ้านใส่กุ้งประมาณ10ตัวหรือพวกเจ้าอยากใส่อันหมูบดหรือใส่อีหยังก็แล้วแต่เนาะตามความมากหั่นละนะมากแนวใดก็ใส่แนวนั้นเฮาจะซับพอให้มันหยาบๆอ่ะนะเฮาจะบ่เฮ็ดมุนปานใดซั่นดอกหวาหลังจากนี้เฮาก็มาปรุงเครื่องผสมต่างๆเข้ากันพี่น้องเอาเกลือแป้งนัวเครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็มาคนเข้ากันดีแล้วเฮาก็สิเอาไปอันสิเอาไปทอดได้สินําไปทอดมาเบิ่งกันอีกเนาะ
บัดนี้เฮาสิมาลงมือทอดกันเลยพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นก็ต้องตั้งไฟตั้งหมวกหางเฮ็ดไฟออนหาปานกลางแล้วก็จะใส่น้ำมันหน่อยนึงจะบ่ใส่หลายจะประมาณนี้ต่อไปเฮาจะย่ายอันมะเขือเนาะมันจะคล้ายคือเฮาเฮ็ดขนมคกหั่นแหละพี่น้องเอ้ยเฮาจะมาเรียนกันแบบนี้หลังจากนั้นก็จะเอาอันจะยอดใส่เพิ่นลงใส่จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีนึงได้พี่น้องเอ๋ยแล้วมันก็จะสุกเนาะเมนูนี้มันจะเหมาะสำหรับที่ว่าเฮาอันกินกับแก้มหั่นนะแซ่บถือว่าแซ่บพวกเจ้าลองเอาไปเฮ็ดกินเบิ่งได้พี่น้องเดี๋ยวเฮาจะเรียนๆแบบนี้หลังจากนั้นก็สิปิดฝาไว้หลังจากที่5นาทีผ่านไปเด้หน้าตาเพิ่นออกมาสิเป็นแบบนี้หอมค่ะพี่น้องเอ๋ยอันนี้เราจะมาตักในส่วนของมะเขือออกเนาะแล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของอันนะหมากผักไทรหรือว่าหมากขมเนาะหมากมะระเนาะจะประมาณนี้พี่น้องมะเขือมันจะสุกไวเราก็สิเอาน้ำมันใส่อีกน้อยนึงแล้วก็สิมาเลียนอันหมากผักไทรนี่ใส่ก็ยอดไปคือเก่าหั่นล่ะเนาะดอกไม้ก็คู่เก่าหั่นล่ะไปแล้วมาเบิ่งกันอีกเนาะเฮาก็สิมายอดไปแบบนี้หั่นแหละพวกเจ้าเอ๋ยยอดคือเก่าคล้ายคือลิ้นเฮือนน้อยหรือว่าลิ้นน้องหน้าเนาะแต่มันก็มีสีสันดีได้ล่ะเดี๋ยวจะประมาณนี้เฮาก็เน้นๆหน่อยนึงเนาะเพื่อให้มันแน่นหลังจากนั้นก็เอาฝาปิดไว้คือเก่าเมื่อกี้แม่บ้านลืมบอกไปว่าต้องปิ้นเบื้องเนาะพี่น้องเนาะเขาทอด3นาทีแล้วเขาก็ปิ้นเบื้องแล้วก็เอาฝาปิดไว้ประมาณ3นาทีก็ถือว่าสุกเนาะกับจะประมาณ6นาทีรวมๆแล้วโอเคพี่น้องเอ๋ยเธอสุดท้ายแล้ววันนี้เห็นบอลหน้าตาพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้เป็นแต่แซ่บบอลน่ากินบอกเจ้าตอนนี้สิมาปิดไฟตักออกพร้อมเสิร์ฟว้าวเบื้องละ3นาทีเด้อพวกเจ้าเคยลืมบอกเมื่อกี้แล้วมาเบิ่งกันเนาะแล้วละเดพี่น้องเอ๋ยหน้าตาเพิ่นออกมาสิเป็นแบบนี้เป็นตาแซ่บบ่พวกเจ้าลองเอาอันสูตรของแม่บ้านนี่ไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อหาพ้องว่าแซ่บไปก่อนเด้อ